ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาชวนพระเหรียญโปรยทานน่ารักไหมคะแบบนี้ชิ้นนี้เราใช้ลอตเตอรี่ทำนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีลอตเตอรี่ก็สามารถใช้กระดาษอย่างอื่นได้นะคะอย่างเช่นกระดาษห่อของขวัญค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีลอตเตอรี่นะคะ1ชิ้นเนี่ยเราจะใช้ลอตเตอรี่1แผ่นครึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆใช้กระดาษอย่างอื่นก็สามารถตัดให้ได้ขนาด 6x6 ซมใช้ทั้งหมด3แผ่นนะคะแล้วก็จะมีกาวค่ะกรรไกรปืนกาวเชือกดิ้นทองแล้วก็ของตกแต่งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำพร้อมกันเลยนะคะลอตเตอรี่อันนี้เดี๋ยวเราจะพับนะคะตามในคลิปจากนั้นก็ตัดครึ่งแบบนี้นะคะเมื่อตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยขนาดเขาจะอยู่ที่6x6ซมนะคะเพื่อนๆเราใช้แบบนี้ค่ะ3แผ่นนะคะและเดี๋ยวเรามาเริ่มพับชิ้นแรกกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพับอีก2แผ่นให้เหมือนกันเลยนะคะเมื่อได้ครบทั้ง3แผ่นแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต่อกันเลยนะคะก่อนจะประกอบเราจะต้องใช้กาวนะคะเพื่อนๆทาบริเวณนี้ค่ะเพื่อยึดติดไว้นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวส่วนนี้ค่ะเนี่ยค่ะเราจะสอดเข้าไปตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆทำตามคลิปเลยนะคะค่ะพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาทำสายคล้องนะคะโดยใช้เชือกดิ้นทองค่ะเราจะตัดเชือกดิ้นทองขนาด24เซนติเมตรนะคะ
จากนั้นนะคะเราจะนำเหรียญใส่ลงไปก่อนค่ะเพื่อนๆใส่แบบนี้นะคะชิ้นสุดท้ายเราก็ต้องทากาวด้วยนะคะเพื่อนๆทาตรงนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่ไปในช่องที่เหลือนะคะแล้วก็นำสายคล้องค่ะมาใส่ด้านในไว้ก่อนนะคะจากนั้นก็ทากาวนะคะแล้วก็จัดการปิดกล่องเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาติดโบเพิ่มความน่ารักนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหรียญโปรยทานของเราทำไม่ยากใช่ไหมคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ